แจ็คแฟนฉันเปิดตัวสาวคนใหม่รีกีไม่ธรรมดาเป็นถึงนางเอกช่องดังเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มีความสามารถมากสำหรับเฉลิมพลที่คำพรธีรวงศ์หรือแจ็คแฟนฉันนักแสดงชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อเสียงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตร้องกรี๊ดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตาแกรมเป็นถึงนางเอกช่องดังโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์รูปภาพใบหม่อนกิติยาจิตภักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่อง8พร้อมระบุข้อความว่ารักเธอนะใบหม่อนแฮชแท็กขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยว @ใบหม่อน.kj ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและคอมเมนต์แซวอย่างมากมายเช่นหวานเจี๊ยบเฮ้ยไรฟ้าน้องยิ้มพี่ก็ดีใจยังโทรหาผมอยู่เลยเมื่อวานขณะที่พี่คนสนิทอย่างมดดำคชาภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟิลว่ามีคนดีๆแล้วอย่าเหี้ยปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้าพวกมึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะ